จันทร์มิตรกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อขันห้าสมัยนี้เรื่องการปฏิบัตินี่ถ้าใครไม่ชัดเจนคุณต้องถามนะคะตอนนี้ยังไม่ถามเราเอาขันห้าให้จบก่อนแต่ว่าในช่วงสองวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสคุณต้องถามนะคะโอเคเรามาเริ่มที่ภาพนี้เลยว่าย่าทวดโบราณของเรานะคะมักจะพูดเช่นนี้ว่าอะไรคะใจเป็นอะไรคะกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวดิฉันก็ไม่ทราบว่าคุณเข้าใจว่าอย่างไรนะคะแต่ดิฉันจะอธิบายเนี่ยให้คุณคือส่วนมากเราก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ข้างในของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่แต่มันเป็นใหญ่ยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณเข้าใจสักนิดนะคะที่จริงเนี่ยเขาพูดถึงตัวจริงตัวปลอมของเรานะคะซึ่งหมายความว่าตัวกายของเรานะคะไม่ต่างอะไรจากเป็นเปลือกแค่นี้นะคะคือว่าเป็นตัวปลอมพูดง่ายๆในขณะที่ตัวจริงของเราอ่ะก็คือเปรียบเทียบด้วยมืออันนี้คือตัวจริงกับตัวปลอมตรงนี้มันจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันที่จะทำให้เป็นแท่งชีวิตที่สมบูรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งจะแยกออกจากกันไม่ได้ตัวนี้จะอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ตัวนี้จะอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะมันจะต้องในภพภูมินี้นะคะภพภูมินี้ที่เราเรียกว่ามนุษย์นะคะถ้าฝรั่งเขาเรียกมิตินี้ว่ามิติที่สามภพภูมิมิติเรื่องเดียวกันดิเมนชันเนี่ยนะคะเรื่องเดียวกันในมิติที่3นี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องที่อยู่ของเราของตัวจริงเนี่ยก็จะต้องอยู่กับตัวกายของเรานะคะอยู่กับตัวกายของเราฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์เนี่ยเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ mm-hmm. โดยพูดถึงความแตกต่างระหว่างเด็กที่เกิดมาแล้วร้องไห้กับเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้ตรงนี้เราต้องมีวายแป๊บนึงนิดนึงนะคะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องการเกิดมนุษย์เนี่ยไว้อย่างไรท่านพูดเช่นนี้นะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้นะมันจะต้องมีปัจจัย3อย่างปัจจัยที่1ก็คือว่าไข่ของเพศหญิงจะต้องสุกนะคะไข่ที่สุกนั้นจะต้องได้พบกันของเชื้ออสุจิของฝ่ายชายไข่กับอสุจิคอนเซปชันตรงนี้นะคะคือสร้างตัวกายสร้างเปลือกของเราอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะคะปัจจัยที่3นี้คือจะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณที่จะก้าวลงสู่ครรภ์เข้าใจไหมคุณสังเกตนะคะคำว่าวิญญาณเนี่ยนะไม่ได้ทิ้งเลยในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังตั้งครรภ์นะคะคงมองไม่เห็นหรอกก็มันต่างมิติกันนะคะในขณะนั้นน่ะเดือนไหนก็ไม่ว่ากันนะคะจะมีปฏิสนธิวิญญาณทั้งหลายที่กำลังช้อปปิ้งครรภ์มารดาเข้าใจไหมช้อปปิ้งคันมารดาว่าเดี๋ยวฉันจะลงท้องไหนดีเว้ยล่ะแล้วจะลงท้องไหนดีเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับการดูดเนี่ยของวิบากกรรมเก่านะคะบุพกรรมเก่าอาจจะดูดกันฝ่ายบวกก็ได้อาจจะดูดกันฝ่ายลบก็ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยดิฉันได้เล่าประสานกับเรื่องของคุณทอสแต่ว่าไม่เล่าตอนนี้จะเล่าพรุ่งนี้คุณต้องเตือนดิฉันนะคะเพราะว่ามันเป็นจิ๊กซอที่ดีมากเลยนะคะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยที่ปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยนะคะก็คือว่าเด็กที่เกิดมาพอก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุเข้าใจไหมนะคะแต่ก่อนที่จะก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณธาตุรู้ที่กำลังจะปฏิสนธิฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยร้องไห้กับไม่ร้องไห้เด็กที่เกิดมาแล้วร้องไห้แสดงว่าเด็กคนนี้นะคะเข้ามาทั้งเปลือกและมาทั้งตัวจริง
ก็คือว่ามีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์แล้วกลายเป็นวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุนะคะคือมีส่วนของพลังงานของธาตุรู้นะคะที่ทำให้เด็กคนนี้เนี่ยนะเติบโตได้ร้องไห้ได้ก็จะมากินนมแม่ได้เติบโตได้อะไรแต่อะไรได้จนกลายมาเป็นพวกคุณอย่างนี้นะคะฉะนั้นเบื้องหลังเนี่ยเปลือกสวยๆหล่อๆของพวกคุณเนี่ยมันยังมีส่วนของตัวจริงก็คือธาตุรู้นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่นะคะซึ่งแตกต่างจากเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้ตายลูกฉันเป็นไรตอนเป็นลูกฉันไม่ร้องไม่ดิ้นเลยเกิดอะไรขึ้นลูกอะไรแต่อะไรพวกนี้ถ้าเด็กเนี่ยไม่ร้องไห้แสดงว่าเด็กคนนั้นมาแต่เปลือกคือมีไข่กับปฏิสนธิมีไข่กับมีอะไรอสุจิเนี่ยค่ะสร้างส่วนของเปลือกแต่ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ฉะนั้นชีวิตจึงไม่สมบูรณ์นะคะชีวิตจึงไม่สมบูรณ์อาจเป็นว่านะคะในช่วงช้อปปิ้งครรภ์มารดาเนี่ยไม่มีวิญญาณดวงไหนที่มัน compatible นี่คุณแปลหน่อยสินะคะคุณเข้าใจไหม compatible อ่ะนะคะที่มันเหมาะสมกันน่ะนะคะบุพกรรมเก่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยยังไม่มีเขาอาจจะไปอยู่ในภูมิอื่นเนี่ยก็ได้นะคะมันก็เลยเจ้ากันไปไม่มีใครเนี่ยอยากที่จะมาเคลมมาจับจองเนี่ยนะคะร่างนี้หรืออาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าใครกับอสุจิสร้างบ้านที่ไม่แข็งแรงนะคะนิมนต์ค่ะนิมนต์ท่านค่ะนะคะสร้างบ้านที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าการที่ตัวจริงนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาอยู่บ้านไหนอะบ้านนั้นก็ต้องแข็งแรงไม่ใช่ว่าหลังคารั่วนะคะอะไรผุพังๆเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าสมมุติว่าใครกับอสุจินะคะสร้างตัวกายที่หัวใจก็เป็นรูโบ๊ปอดก็ไม่แข็งแรงนะคะกระดูกกระเดี้ยอะไรไม่แข็งแรงพวกนี้บ้านที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์ที่อยู่ให้กับเจ้าของที่จะมาอยู่เข้าใจไหมซึ่งมันก็หลายสาเหตุนะคะแต่จุดสำคัญก็คือว่าเด็กที่เกิดมานะคะเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้จุดสำคัญก็คือว่าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณที่มาเคลมร่างอันนี้ก็เลยเติบโตไม่ได้นะคะชีวิตไม่สมบูรณ์ก็ต้องเอาไปเผาเอาไปฝังฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการที่จะย้ำให้คุณเนี่ยรู้ว่าตัวจริงของเราอะไม่ใช่ส่วนของเปลือกตัวจริงของเราเป็นส่วนไหนคะตัวกายหรือตัวใจคะตัวใจในขณะที่ตัวกายของเราเป็นเปลือกเดี๋ยวดิฉันจะพรูฟให้คุณนะคะต่อไปเนี่ยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมี4เหตุการณ์นะคะเดี๋ยวขอยืมทีมงานมาสักหนึ่งคนนะคะมี4เหตุการณ์ที่อะไรที่ตัวใจของเราซึ่งเป็นตัวจริงนะคะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคุณดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับอะไรกับแท่งชีวิตนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเชิญให้ทีมงานนะคะคุณอีเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวกายนะคะขึ้นมาฉะนั้นอีจะเป็นตัวกายเบื้องหลังตัวกายที่หล่อๆสวยๆตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าตันๆก็มีแค่นี้นะคะที่จริงไม่ใช่ในนี้เนี่ยยังมีอีกตั้ง4ขันธ์ใครที่ยังตามไม่ติดนะคะในช่วงนี้ขณะนี้เนี่ยไอหัวข้อตรงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องขันห้าซึ่งที่จริงหัวข้อที่ดิฉันพูดเนี่ยมันมีไม่กี่หัวข้อหรอกมันก็มีแค่นี้เองขันห้าเนี่ยตรงนี้จะอธิบายเรื่องขันห้าเนี่ยให้คุณฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยภาษาพระเขาเรียกอะไรคะรูปขันใช่ไหมรูปขันแต่ในรูปขันตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกตั้ง4ขันแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือวิญญาณขันของเราที่ดิฉันเรียกว่าตัวใจนะคะเรียกว่าตัวใจฉะนั้นตัวใจตัวนี้วิญญาณขันตัวนี้กับรูปขันมันทำงานร่วมกันอย่างไรคุณฟังให้ดีนะคะเพราะมีวิญญาณขันตัวนี้หรือธาตุรู้ตาของเราจึงเห็นภาพตานี่เราเรียกอะไรคะตาจักษุตัวนี้เรียกอะไรวิญญาณคุณเคยได้ยินไหมคำว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณหมายความว่าอะไรมันหมายถึงอย่างนี้หมายความว่าวิญญาณตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้
ทำให้ตาของเราเห็นภาพได้นี่คือจักขุวิญญาณเข้าใจไหมนะคะจริงๆเรื่องง่ายๆแต่เรามัวแต่ท่องโดยที่ไม่เข้าใจวิญญาณตัวนี้ทำให้หูได้ยินเสียงหูเขาเรียกอะไรคะโสตะวิญญาณคือวิญญาณตัวนี้ทำให้หูได้ยินวิญญาณตัวนี้ทำให้จมูกได้กลิ่นนะคะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็ว่าไปจมูกเขาเรียกคานนะวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ลิ้นรู้รสนะคะรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มเขาเรียกอะไรชิวหาวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ผิวหนังของเรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมนะคะเขาเรียกอะไรคะกายะวิญญาณคุณเห็นไหมคะคำพูดที่เราเนี่ยท่องแต่เราไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุที่คุณเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสใครเป็นคนคุมเกมอยู่ข้างหลังคะวิญญาณวิญญาณนะคะวิญญาณค่ะตัวนี้คือตัวพระเอกนางเอกในชีวิตของเราเพราะมันเป็นตัวจริงที่คุมเกมอยู่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเนี่ยรู้เรื่องนะคะรับรู้ได้ทำให้เกิดกิจกรรมในชีวิตได้แต่มีอยู่4เหตุการณ์นะคะที่ตัวใจตัวนี้ถ้ารู้ตัวนี้ไปไหนก็ไม่รู้ที่จริงดิฉันรู้แต่ยังไม่บอกเอาไว้วันเอาไว้รุ่นที่10นะคะคุณมาฟังเรื่องมันๆกันนะคะเรื่องมันๆรุ่นที่10ตัวนี้เนี่ยนะคะไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็คือมี4กรณีก็คือว่าหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิทนะคะใน4กรณีนี้เนี่ยตัวใจตัวนี้ไปไหนก็ไม่รู้โอเคแล้วเราจะมาดูว่าเมื่อตัวใจเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวกายอ่ะเราจะให้พวกเราเลือกนะคะจะให้คุณอีกเป็นอะไรคะหลับสนิทหมดสติจะให้คุณอีกโคม่าไหมจะให้คุณอีกตายสนิทไหมรุ่นไหนได้อีกรุ่นที่เขาต้องการให้หนูตายอ่ะมีอยู่รุ่นนึงนะเขาต้องการให้อีตายโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณเป็นคนทำนะทำไมเขาตายอ่ะเข้าคุกนะอ้าวโอเคเอาเลือกค่ะจะให้อีกเป็นไรคะหลับสนิทโอ้โหเห็นไหม very kind to you โอเคหลับสนิทนะคะหลับสนิทเลยเวลาที่เราหลับสนิทตาของเรายังอยู่ไหมอยู่แต่เราเห็นไหมไม่ในขณะนี้เนี่ยตาของอีเนี่ยนะระเบิดโผล่ขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นสาเหตุที่เขาไม่เห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าอีตาบอดหรือธาตุรู้ไม่อยู่ธาตุรู้ไม่อยู่ใช่ไหมจักขุมีแต่อะไรไม่มีคะวิญญาณไม่มี ก็เลยไม่มีจักขุวิญญาณมีแต่จักขุแต่ก็มองไม่เห็นใช่ไหมหูก็ยังมีอยู่แต่ได้ยินไหมถ้าคุณหลับสนิทไม่ได้ยินเป็นเพราะว่าอีตาไม่ใช่ตาบอดหูหนวกหรือธาตุรู้ไม่อยู่ใช่ไหมโสตะมีแต่อะไรไม่มีคะวิญญาณไม่มีเช่นเดียวกันนะคะจมูกทั้งลิ้นทั้งอะไรเนี่ยโอ้ยไฟไหม้แล้วหนีตื่นตื่นตื่นหูคุณถ้าคุณหลับเขาเรียกเขาจึงมีคำว่าหลับเป็นตายอ่ะใช่ป่ะยิ่งใครเนี่ยโง่พวกนี้ไปมากหน่อยใช้กัญชามากหน่อยโอ้ยปลุกไม่ตื่นปลุกไม่ตื่น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 คุณเห็นไหมผิวหนังมีอยู่แต่รับรู้ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ป่ะเขาจึงเรียกว่าเนี่ยเหมือนกับคนตายไหมเหมือนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมฉะนั้นคนหลับสนิทหมดสติฉะนั้นคุณเห็นไหมคำว่าสติเนี่ยตัวนี้คือตัวสติตัวสติหมดไปหายไปก็คือลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะว่าในขณะนั้นน่ะมันเหมือนเปลือกนะเหมือนเปลือกเลยไม่มีน้ำยาอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าไม่มีตัวนี้คุมเกมอยู่ข้างหลังนะคะฉะนั้นตอนเช้าเวลาที่คุณหลับสนิทเนี่ยคุณจึงมีคำว่าอะไรคะรู้สึกตัวรู้สึกตัวคุณกำลังพูดถึงธาตุรู้สึกนี่คือธาตุรู้สึกเนี่ยรู้สึกก็คือธาตุรู้สึกกลับมาสู่ตัวกายปุ๊บโอ้คุณเห็นไหมคะพอธาตุรู้สึกเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของคุณมันเริ่มทำงานได้มันฟังก์ชันได้จึงเกิดมีกิจกรรมจึงเกิดมีชีวิตเห็นไหมคะว่าสองตัวนี้เนี่ยมันทำงานด้วยกันแนบแน่นอย่างไรนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะ
บอกได้ไหมคะว่าตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวปลอมนะคะที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยตัวกายนี่เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะตัวปลอมแล้วตัวใจเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นตัวจริงขอบคุณมากค่ะอีกนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการเนี่ยคอนเฟิร์มให้คุณเนี่ยเข้าใจนะคะว่าตัวจริงๆของเราเนี่ยก็คือตัวใจก็คือตัวใจซึ่งญาติทวดโบราณของเราเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ลองให้เข้าใจจริงๆแล้วนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดของชีวิตแต่ละคนเรื่องตัวจริงตัวปลอมแต่ข้อมูลที่สำคัญนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้จากระบบการศึกษาไหมไม่รู้เขาไม่ได้สอนเราคุณส่งลูกนะไปเรียนเมืองนอกนะเท่าไหร่หมดเงินกันเป็นสิบล้านเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรานะว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมส่วนที่เขาสอนก็คือตัวนี้นี่แหละที่เราเห็นกันจะต้องโป้งในกระจกฉะนั้นความรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยนะคะกำลังเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสมองเพื่อที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาปลนเปลือยดูแลตัวกายของเราเท่านั้นไม่มีการดูแลตัวใจเพราะชาวโลกรู้จักตัวใจไหมไม่รู้จักเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวที่มันจับต้องได้ง่ายๆเห็นได้ง่ายๆเขารู้จักแต่ตัวที่เราเห็นในกระจกเท่านั้นฉะนั้นทุกอย่างเทคโนโลยีทุกอย่างนะคะมันล้วนเนี่ยนะมาลงที่การดูแลตัวกายซึ่งถึงตอนนี้เราดูแลจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วจริงไหมใช่ไหมตื่นขึ้นมานะโอ้โหต้องออกกำลังกายต้องไปโรงยิมต้องไปวิ่งไปจ็อกอะไรต้องกินอาหารชีวจิตนะอาหารอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกต้องคาดเข็มขัดต้องสร้างบ้านอะไรต่ออะไรที่มันแข็งแกร่งนะติดกล้องส่องอะไรต่ออะไรโอ้ยจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วในขณะที่ตัวใจมีการดูแลไหมไม่มีเลยฉะนั้นคุณดูนะว่าตัวใจของเราเนี่ยที่ไม่ได้ดูแลมันอยู่ในลักษณะอะไรตัวใจของเรานะคะที่คนทั้งโลกไม่มีใครรู้จักเลยนะคะมันหลงพลัดเนี่ยนะคะไม่ได้หลงหรอกเดินเข้าไปเลยล่ะอยู่ด้วยกันเลยเข้าไปในสนามรบถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูนะรอบด้านเลยแล้วมันกำลังรุมกระทืบเจ้าตัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยนี่คือตัวใจของเรานะคะน้ำตรงนี้คือปัญหาชีวิตของเราที่เราเจอทุกวันในลักษณะของภาพลักษณะของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสพวกนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันเข้ามากลายเป็นเนี่ยปัญหาที่อยู่ในลักษณะของความคิดกับความรู้สึกตรงนี้ซึ่งมันเหมือนกับศัตรูที่กำลังเนี่ยนะคะรุมกระทืบเราทั้งสับทั้งโขกทั้งจิกเรานะคะเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยจนเราเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้น่วมไปหมดกลายเป็นหมูกระชอบไปแล้วและคุณรู้ไหมคุณไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยไม่มีระบบดีเฟนซ์ใดๆทั้งสิ้นให้กับตัวใจของคุณซึ่งเป็นตัวจริงของเราเราดูแลตัวจริงป้องกันตัวจริงของเราไม่เป็นไม่เก่งเท่ากับเราดูแลตัวกายเพราะเราไม่รู้จักคุณเห็นไหมคะนี่คือสาเหตุเนี่ยนะคะของปัญหาชีวิตเนี่ยนะทุกอย่างเลยไอ้ตัวกายเนี่ยเราดูแลดีแสนดีแล้วตัวกายอยู่ได้อย่างมากที่สุดอายุเท่าไหร่คะ100ปีใครอายุน้อยที่สุดในห้องนี้20มีไหมใครอายุ20มีไหม25มีไหมโอ้ยนี่เหล่านั้นกันทั้งนั้นเลยเหรอ25บ่มีเหรอ26 27 28เริ่มมีละ28โอเคก็เอาเป็นว่าอีกสัก80ปีนะเอาให้เผื่อเหลือเผื่อนั่นอีก80ปีคุณรู้ไหมสั้นแค่ไหนในห้องนี้ทุกคนตายเกลี้ยงเลยนะโมเมทุกคนในห้องนี้ในอีก80ปีไม่มีใครเหลือนอกจากพวกเราจะอยู่100กว่าปีนะให้อยู่100ปีคนที่อายุน้อยที่สุดณบัดนี้นะคะเราไม่ถึง80ปีเราหูสวอในห้องนี้ก็ไม่น้อยนะคะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกันแล้วใช่ไหมสั้นมากเลยนะคุณอายุเนี่ย100ปีอ่ะสั้นมากแต่ตัวใจของเราพระเจ้าท่าน
นทานเช่นนี้นะคะว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารวัฏสงสารเป็นอเนกชาติท่านกำลังพูดถึงตัวจริงของเราค่ะฉะนั้นตัวกายเปลือกของคุณอายุเท่าไหร่ไม่ว่ากันตัวใจของคุณแก่ชิบเป่งเลยคุณรู้ป่ะฉะนั้นสองพอมีกำลังใจเทียมกันหมดเลยเราไม่ดูกันที่เปลือกดูกันที่ข้างในนะคะข้างในของเราขณะนี้ไม่ว่าคุณอายุเท่าไรไม่ว่ากันแก่พอกันหมดเกากึกเลยก็ใช่ไหมนะคะแล้วไอ้แก่เกากึกตรงนี้เนี่ยทำไมคุณถึงมุดกลับมาเพราะว่าในอดีตชาติของคุณเนี่ยคุณได้มุดมาแล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้คุณไม่ได้ฉลาดขึ้นใช่ไหมคุณไม่ได้ฉลาดขึ้นคุณจึงมุดกลับมาเรียนต่อจนกระทั่งต้องฉลาดขึ้นสักวันจนกระทั่งสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าโอ้ยพอแล้วพอแล้วฉันไม่มาอีกแล้วโลกอะไรก็ไม่รู้ไม่ทุกชิบเป๋งเลยพอแล้วพอแล้วคุณรู้เปล่าเนี่ยการที่คุณมานั่งแน่ๆอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าหนุ่มว่าแก่นะคะเพราะว่าในอดีตของคุณเนี่ยคุณยังเรียนรู้ไม่พอคุณหรือคุณไม่ได้เรียนเลยคุณไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยแล้วคุณก็ตายไปเอาความโง่ไปด้วยแล้วความโง่เสร็จแล้วคุณก็มุดกลับมาโง่ต่อโง่ต่อนี่ไม่ได้ดูถูกเลยเพราะมันจริงๆไม่งั้นคุณไม่มุดมานั่งตรงนี้หรอกนะคะเว้นเสียแต่ว่าใครสร้างพันธสัญญาอื่นนะคะพันธสัญญาว่าโอเคฉันมุดกลับมาแต่ฉันมุดกลับมาในฐานะฉันจะช่วยคนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคนละคอนแทรคกันนะคะคนละคอนแทรคกันแต่อย่างไรก็ตามพวกคุณต้องรู้นะคะนะคะว่าสาเหตุที่คุณมุดมาตรงนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้จากใครสักคนที่สามารถช่วยคุณเนี่ยฉลาดขึ้นซึ่งพระเจ้าของเรานี่แหละเป็นคนแรกนะคะที่พยายามที่จะให้เราเนี่ยนะคะตื่นจากความเนี่ยความหลักไหลเนี่ยของอวิชชาก็จะแม้ของความโง่นะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องรู้จักตัวจริงของเราทำไมเราจะต้องรู้จักตัวจริงของเราที่เกิดแล้วเล่าก็เพราะว่าการเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้ที่จะบอกเราว่าโลกนี้ภพภูมินี้มันเป็นคุกหนึ่งมุมหนึ่งของคุกชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะนี้มันน่าสงสารคุกชีวิตนี้มันน่าสงสารไม่มีใครอยากจะเกิดมาเป็นนักโทษหรอกฉะนั้นขอให้ฉลาดขึ้นแล้วก็รีบแหกคุกชีวิตนี่คือเป้าหมายเข้าใจไหมถ้าคุณแหกคุกชีวิตได้สำเร็จคุณก็ไม่ต้องมุดกลับมาอยู่กับเนี่ยการเกิดทุกคราวเป็นอะไรค่าร่ำไปร่ำไปเราจำจนขึ้นใจแต่ก็ยังมีคนอยากจะมุดกลับมาเกิดทุกต่อนะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะฉลาดขึ้นคุณจะต้องเนี่ยนะคะมีความรู้สึกตรงนี้ว่าพอแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วนะคะซึ่งนี่ก็คือเรื่องของ2วันนี้ดิฉันเนี่ยพยายามที่จะช่วยคุณเนี่ยแหกคุกชีวิตแต่ตัวที่จะต้องแหกคุกกันไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เปลือกเป็นตัวไหนก็ที่อยู่ข้างในตัวใจของเรานะคะฉะนั้นคุณดูนะคะเนี่ยข้อมูลที่สำคัญมากพวกนี้เนี่ยระบบการศึกษาของโลกไม่มีใครสอนเราเลยนะคะเราเนี่ยลูกหลานเอาสูไปเรียนตื่นเช้าเรียนอะไรต่ออะไรเพื่อให้แน่ใจว่าอีก20กว่าปีเขาจะได้สามารถหางานดีๆหาเงินดีๆใส่กระเป๋าเขาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเขาแค่นี้เองคุณแค่นี้เองแต่ที่ฉันเตือนคุณนะไอ้แค่นี้เองเนี่ยนะเรากำลังเข้าไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงเรากำลังเข้าสู่ยุค AI แล้วคุณต้องอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเตรียมตัวนี่แค่เรียกน้ำย่อยเฉยๆ2บทเนี่ยบทนำกับบทที่1แค่เรียกน้ำย่อยนะคะที่เหลือเนี่ยนะคุณต้องค้นคุณต้องหูผึ่งแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมาเราบอกลูกว่าลูกเรียนเก่งๆนะคะนะโตขึ้นลูกจะได้หางานดีๆนะเลี้ยงตัวเองได้คำพูดพวกนี้คุณจะใช้ไม่ได้แล้วในอีก10ปี15ปี20ปีคนละเลือกกันแล้วคุณต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณรู้ไหม
เนี่ยคุณไคฟูลีเนี่ยนะคนไต้หวันนะตอนที่อเมริกาที่เขาทำไอ้เทคโนโลยีไอ้ sound recognition เนี่ยเขาพูดเตือนเนี่ยตรงๆเลยนะคะว่าทุกอย่างรวมทั้งคุณเนี่ยยูวัล ฮารารีเนี่ยนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกขณะนี้ที่เขียนเรื่องไซเบียนเนี่ยเขาภาษาไทยก็แปลออกมาแล้วเขาบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่าลูกผมขณะนี้อายุ7ขวบผมควรจะบอกลูกยังไงที่จะให้เขาเตรียมตัวยูฟาฮารารีเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าคุณจะบอกกับลูกยังไงคุณก็บอกไปผมจะบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าทุกอย่างที่ลูกของคุณเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยนะคะในอีก20ปีจะใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าใครเอาไปทำหมดทั้งงานพวกนี้ AI ทำหมดเมื่อจีนเขาประกาศออกมานักข่าวเนี่ยแองเกอร์ไอ้นิวส์แองเกอร์ของเขาคนแรกเนี่ยที่เป็น AI เหมือนเดียดเลยเข้าใจไหมตอนนี้เนี่ยคุณก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะแยะแล้วคุณเข้าใจไหมไอ้รถที่ไม่มีคนขับเนี่ยนะเราไม่ต้องรออีก10ปีคุณ5ปีเนี่ยเรากำลังเราคุณเรียก Uber เรียกแกร็บอะไรมาเนี่ยนะก็คือ driverless carไม่มีคนขับนี่คือสาเหตุที่เขาจะต้องพุชไอ้ 5G เข้าไป 5G นี่มันเป็นเรื่องของไอ้ communication real time เลยอะที่เรื่องของสปีดเข้าใจไหม 1G 2G 3G 4G 5G พวกนี้เป็นเรื่องของสปีดเรื่องของความเร็วอะที่มันเร็วขึ้นเรื่อยๆ 5G นี่มันยุคจรวดเข้าใจไหมที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปฉะนั้นรถไม่มีคนขับหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของรถ2คัน3คัน5คันล้านคันในถนนคุยกันอินเรียลไทม์คุยกันอินเรียลไทม์ฉันมาตรงนี้นะเธอตรงนี้จะหลบได้ดีนะหรือมันคุยกันอินเรียลไทม์เข้าใจมั้ยพวกนี้เนี่ยเรากำลังใช้อยู่แล้วไอ้ 5G คอมพิวเตอร์เราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้ว GPS พวกนี้แต่มันจะรุนแรงขึ้นเนี่ยเรื่อยๆปัญหาหลักก็คือแล้วเราอะจะไปอยู่ที่ไหนลูกเราจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้นะสิ่งที่เนี่ยนะครอบคลุมอารมณ์ความรู้สึกนะที่ครอบคลุมมนุษย์ทุกคนมากที่สุดคือความกลัวไม่ว่าคุณจะปกปิดยังไงเหอะข้างในของคุณนะโอ้โหมันถูกโหมด้วยความกลัวสารพัดเลยโดยเฉพาะมีลูกมีหลานมีเหลนเนี่ยคุณกลัวอนาคตเขาเพราะอย่างวัยของคุณคุณรู้ว่าโอเคฉันหาเงินได้หาเงินได้แต่ในอนาคตไอ้เงินเนี่ยมันจะไปอยู่แถวไหนแถวที่มันมี data มากที่สุดศาสนาจะหายไปละเราจะเข้าไปสู่ยุค data ism เข้าใจปะไอ้ ism ที่ไม่ใช่ religion แล้วเป็น data พวก Google พวก Amazon เนี่ยพวก Facebook พวกนี้ใครได้ data มากที่สุดไอ้พวกนั้นแหละคือกลุ่มที่จะกุมเงินให้มากที่สุดของโลกแล้วเด็กๆอะพวกลูกเราหลานเราจะไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าคุณคิดใหม่เกี่ยวโดยตรงเลยเกี่ยวโดยตรงเลยแม้ทำขับรถในรถไม่มีคนขับในเมืองก็ยังเกี่ยวเนี่ยโดยตรงเดี๋ยวไว้พูดทีหลังไม่งั้นออกนอกเรื่องแล้วก็เดี๋ยวมึงไปไกลขำหน้าไม่จบนะคะแต่ดิฉันจะบอกคุณเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเอามาถกกันในวันที่รุ่นที่10เนี่ยได้แล้วมาคุยกันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการแหกคุกชีวิตไปนิพพานอย่างโดยตรงเลยนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยบอกคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็โชว์คัทเนี่ยบอกคุณเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่พยายามที่จะดูแลตัวใจนะคะให้แข็งแกร่งแล้วก็คุณแย่แน่ๆปัญหาเนี่ยใหญ่แน่เลยล่ะใหญ่แน่เลยล่ะนี่ขณะคุณยูวัล ฮารารีพูดนะคะเขาบอกว่าเขาพูดออกมาเลยเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือทักษะของแต่ละคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้สามารถที่จะคอนเทนต์แต่มีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองคืออยู่กับอะไรอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโดยที่ไม่คลั่งนะคะฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องนี้ใหม่นะคะนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าโลกของเรานะคะมันยุ่งเหยิงมากแล้วแต่ละคนไม่รู้จักตัวใจของเราแล้วก็ไม่รู้จะโปรเทคตัวใจของเราได้อย่างไรไม่มีระบบดีเฟนซ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของปัญหาโลกก็คือปัญหาที่เรียกว่า
ระบบการศึกษาของเราไม่ออฟเฟอร์ความรู้ที่สำคัญที่สุดให้ชาวโลกรู้จักการดูแลตัวใจให้ดีเท่ากับเราดูแลตัวที่เราเห็นในกระจกไม่มีเพราะระบบการศึกษาของโลกผู้นำรัฐผู้นำการศึกษาไม่มีความรู้พวกนี้ไม่มีความรู้พวกนี้เข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นปัญหาใหญ่เลยโอเคนะคะแล้วก็มาลงที่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวใจของเราแล้วคุณเห็นไหมคะว่าทันทีที่ดิฉันเนี่ยนะรู้จักคุณเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวหรอกก็เห็นหน้าอย่างนี้แหละนะคะแต่ดิฉันเนี่ยจะไม่ให้คุณนะคะเสียประโยชน์ทันทีเลยสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันให้คุณเมื่อเช้านี้ก็คือให้คุณรู้จักตัวไหนคะตัวใจของคุณใช่ไหมซึ่งเป็นตัวจริงแล้วไม่ใช่เท่านั้นดิฉันยังกลัวว่าเดี๋ยวใครจะหัวใจวายตายไปก่อนนะคะรีบให้ความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราโดยการช่วยให้คุณทำอะไรคะพาตัวใจกลับบ้านนี่คือ1ให้คุณรู้จักตัวใจ2พาตัวใจที่หลงทางกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ดิฉันให้คุณทันทีเผื่อใครกินแซนด์วิชแล้วไม่เข้ามาไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วไม่ขายเลยกินต่อไม่ฟังอีกแล้วตัวใจตัวใจนะคะคุณเห็นไหมคะนั่นเป็นความรู้ที่สำคัญมากที่ดิฉันเนี่ยจะไม่เสียเวลาเสียโอกาสเนี่ยดิฉันให้คุณทันทีเลยแล้วก็อ่ะไหนๆคุณกลับเข้ามาแล้วเรามาดูต่อนะคะว่านอกจากตัวกายตัวใจแล้วเรายังมีอะไรอีกดิฉันเอาภาพนี้เนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะไม่ใช่โดเรมอนเป็นแกนี่ภาพเก่ามากมี10กว่าปีก่อนน่ะที่ดิฉันเนี่ยพยายามที่จะทำอะไรให้ตัวเองสอนนะคะแล้วก็ไม่รู้จะอ้างเอาโดเรมอนเนี่ยไปก่อนก็มันเปิดออกมาเป็นพัดได้เป็นขันห้าเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยเอาอย่างนี้เวลาที่ชาวตะวันตกนะคะมองแท่งชีวิตของเราเขาจะบอกว่ามนุษย์เรามีแค่ขันเดียวขันเดียวก็คือว่ามีแค่นี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเรื่องจิตใจเขาไม่ได้ปฏิเสธเขามีคำว่า mind เขามีคำว่า consciousness เขามีคำว่า soul spirit ghost whatever นี่นะคะแต่สำหรับฝรั่งเขาเอาเรื่องของจิตใจไปไว้ที่ไหนหมดคะคุณไว้ที่สมองหมดสมองในสายตาของพระพุทธเจ้าคือขันธ์อะไรคะเป็นรูปขันธ์ค่ะฉะนั้นโมเดลนี้สำคัญมากพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นะเราไม่ใช่มีแค่รูปขันธ์เท่านั้นเรามี5ขันธ์เรามี5ส่วนที่ทำมาเนี่ยนะเป็นแท่งชีวิตของเราซึ่งเรารู้จักกันในนามของขันธ์5อ่ะขันธ์5มีอะไรคะไล่มาเลยค่ะมีอะไรคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งส่วนมากเราท่องเก่งที่สุดก็คือแปลใช่มั้ยก็คือแปลแต่ที่จริงแล้วขันห้าคือแท่งชีวิตของคุณแท่งชีวิตของคุณนะคะเนี่ยฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเลือกขันห้าขอให้คุณเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยว่ามันมีส่วนประกอบอะไรต่ออะไรยังไงซึ่งตรงนี้คุณเห็นแล้วนะคะเราเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยรูปขันกับวิญญาณขันว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะในลักษณะของใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวนี้เป็นตัวรับผิดชอบที่ทำให้ตัวกายของเราทำงานทำอะไรมีฟังก์ชันมีแอคทิวิตี้อะไรต่ออะไรได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยังมีอีก3ขันธ์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือ3ตัวนี้คืออะไรคะเวทนาสัญญาสังขารซึ่งดิฉันรวบเป็นจิตหรือเจอรี่ในขณะที่วิญญาณขันธ์ของเราเป็นใจแล้วก็เป็นแมวทองนะคะคุณก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าก็มีจิตแล้วก็ใจหรือทองกับเจอรี่อันนี้เราก็จะเข้ามาสู่รายละเอียดเราจะวางในลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะเราเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้เราพูดถึงแล้วว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะตัวใจของเราตัวกายของเราเนี่ยตัวกายของเรานะคะเป็นตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกนี่คือโลกของสสาร material world นะคะโลกที่เราเนี่ยจับต้องได้ในลักษณะของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเข้าไปแตะต้องได้
ซึ่งเป็นส่วนที่บทบาทของตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายบวกก็ได้เกี่ยวข้องแบบบวกก็ได้เกี่ยวข้องแบบดีๆอ่ะหรือเกี่ยวข้องแบบลบก็ได้แบบที่ทำให้เราเจ็บปวดเกี่ยวข้องแบบบวกเราทิ้งไว้ก่อนเพราะไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้คุณสร้างปัญหาให้กับคุณเข้าใจไหมเกี่ยวข้องแบบลบสิที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเกิดความทุกข์ใช่ไหมเมื่อคืนไปไหนมายะฉันจิกหาเธอโทรหาเธอแม่350ครั้งเธอไปไหนมาไปอยู่กับกิ๊กใช่ไหมเนี่ยนะฉ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 ะอะไรกันไปเถียงเถียงทะเลาะอะไรกันไปไม่เอาก็ได้ฉันนะเราไปหากันใหม่พอคุณเนี่ยนะเดินจากกันหลังจากที่ทะเลาะกันสดสดร้อนร้อนถามจริงๆคุณทะเลาะต่อในหัวไหมแน่นอนคุณต้องทะเลาะต่อในหัวผู้ชายก็ยังทะเลาะต่อหนุ่มๆทะเลาะต่อในหัวป่ะหลังจากที่ทะเลาะกับแฟนน่ะลองไปทะเลาะกับแฟนดูหาแฟนทะเลาะกับแฟนแล้วก็จะเพิ่นจับไปแล้วดูว่าทะเลาะต่อในหัวไหมต้องทะเลาะต่อแน่นอนนะคะเพราะเรามีอะไรคะเรามีความทรงจำใช่ไหมถ้าคุณเนี่ยนะทะเลาะก็เดินต่อแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยคุณนี่ปัญหาใหญ่แล้วนะมีทางเป็นไปได้อยู่2ทางคืออะไรคะอัลไซเมอร์ดิเมนเชียซึ่งจริงๆเนี่ยนะไอ้เรื่องนี้จะว่าดีมันก็ดีโอ้ถ้าไปดูคนแก่คนแก่นะเขาจำเป็นต้องให้ลืมถ้าคุณจำได้ทุกอย่างมันหนักชิบเป๋งเลยมันหนักเนาะโดยเฉพาะไอ้ความทรงจำที่มันเจ็บปวดนะมีใครอยากจะจำใครอยากจำหรอกนะคะแต่นี่แหละอ่ะเรากลับมาตรงนี้แล้วก็เรื่องชีวิตจริงของเรานะคุณทะเลาะกับตัวเองในหัวมากกว่าทะเลาะกับคนข้างนอกคุณรู้ป่ะโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครเป็นแม่คนเป็นแม่นะสามีก็นั่นนี้ลูกก็อยู่ด้านนี้นะจะอยู่ตรงกลางเสมอนะคะจะอยู่ตรงกลางเสมอเนี่ยลูกก็จะไม่ไปบ่นอะไรกับพ่อเขาก็จะบ่นกับแม่เกี่ยวกับพ่อพ่อก็ไม่พูดอะไรกับลูกตรงๆเขาจะมาบ่นกับแม่ก่อนนะให้แม่ไปพูดกับลูกก็เป็นตัวกลางไงเป็นกระโถนดีนี่เองลับโอ้โหใช่ป่ะนะคะและตัวเราอ่ะขันห้าของเราก็โอ้โหหนักชิบเป๋งละนะคะคุณรู้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะรอบข้างเนี่ยเยอะแยะไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างคุณจะแก้ได้แล้วคุณรู้ด้วยว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปโดยเฉพาะถ้าคุณมี extended family นะคะโดยเฉพาะมีลูกสะใภ้ในบ้านนะหลานน่ะแล้วคุณเป็นปู่เป็นย่านะคุณคิดว่าคุณจะไปแตะลูกเขาเหรอเดี๋ยวนี้ลูกก็น้อยๆ นะอุ๊ยเราไปแตะลูกเขาสิอ่ะนะทุกอย่างที่เขาพูดนะคะในบ้านนะบางทีพ่อแม่เราเองนี่แหละหรือพ่อแม่เนี่ยดูลูกนะลูกของเราเนี่ยลูกชายลูกสาวอะไรเนี่ยโอ้โหสิ่งที่นั้นลูกพูดออกมาคนใกล้ชิดเนี่ยนะพูดออกมามันไม่ใช่หมายความว่าเราชอบทุกอย่างที่เห็นที่พูดแต่ใช่ไหมไม่ใช่แต่เรารู้ว่าถ้าเราพูดไปนิดเดียวบ้านแตกแน่เลยถ้าเราฉาดกันเป็นว่าเล่นเลยบ้านแตกอ่ะฉะนั้นคนเป็นแม่ส่วนมากนะก็เลยต้องใช้ทางออกที่ว่ากลืนอย่างเดียวใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าพอใจแต่กลืนอย่างเดียวก็กลืนก็สะดุดอยู่ก็ไงโอ้โหมันกลืนยากเลยเนี่ยถ้าคุณนะปล่อยวางไม่ได้นะเก็กซิมซี่ตายเลยอกแตกตายรู้ป่ะนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คุณนะคะพอคุณเนี่ยประตูออกมาไม่ได้เราเปิดออกมาไม่ได้มันไปเกิดอะไรขึ้นอะตีหนึ่งตีสองตีสามควรที่จะหลับอุ้ยสบายมันกลับมีแต่ว่าทำไมใช่ป่ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมซึ่งไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบละคุณนะคะปัญหาครอบครัวก็เรียกปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกมันทำได้อย่างเดียวทางออกมีทางเดียวก็คือปล่อยวางของตัวเราถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้คุณรับอย่างเดียวเนี่ยเละเลยข้างในอ่ะของคุณน่ะเละปัญหาชีวิตของมนุษย์นะคะมันเหมือนกับคลื่นลูกแล้วก็ลูกเราเข้าใจมั้ยที่มันมาซัดถึงตัวเราคลื่นบางลูกมันก็หนักหนาสากันทะ
ทำให้เราจมบางคนรับไม่ไหวเลยขึ้นบางลูกรับไม่ไหวเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายบางคนก็สำลักนะคะซึมเศร้าอยู่กันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกินแต่ยากินแต่ยานะคะซึมเศร้าบางคนก็สติแตกหลุดไปเลยล่ะหลุดโลกไปเลยอะไรต่ออะไรงั้นจริงนั่นกว่านั้นก็คือฆ่าตัวตายนี่คือข้อเท็จจริงของชีวิตก็คืออริยสัจข้ออะไรกันเนี่ยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งไอ้คลื่นพวกนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามากันทุกวันทุกวันหรอกมันก็มีช่วงให้เราเนี่ยพอหายใจหายคออะไรคล่องหน่อยมันก็มีแต่ถ้าใครเนี่ยนะเจอพวกปัญหาสุขภาพไม่ต้องอะไรมากใครที่ไม่เคยปวดหัวเรื้อรังนั้นไม่รู้ลิขของไอ้การปวดหัวคุณฟังก์ชันอะไรไม่ได้เลยยิ่งใครไมเกรนอะไรต่ออะไรพวกนี้โอ้โหมันหนักนะแต่ถ้าคนฟังปวดหัวกินยาพาราพาราแต่ไอ้เจ้าตัวที่ปวดเนี่ยโอ้โหหนักหนักค่ะนะคะเนี่ยเราก็เรื่องปัญหาเนี่ยปัญหาคู่ครองนะคะปัญหาเรื่องของสังคมของโลกของอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วปัญหาของสังคมโลกตอนนี้นะคะมันเรียกว่ามันกำลังบางสิ่งบางอย่างมันกำลังจะเกิดอะคุณดิฉันก็ไม่รู้ล่ะจะมองอนาคตเนี่ยไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าคุณเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยฟังเป็นนะคะ YouTube อะไรแต่อะไรพวกนี้เป็นโอ้โหข้อมูลที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้เพียง 5-6 ปีก่อนตอนนี้นะมันปะทุออกมาหมดเลยปะทุออกมาหมดเลยมันส่วนนึงอ่ะมีการตื่นตัวขึ้นมาเยอะแต่อีกส่วนนึงนะคะมัน2ขั้วขั้วที่ร้ายแรงก็ร้ายแบบสุดๆไอ้ขั้วที่ดีมันก็ดีเหมือนกันเข้าใจมั้ยมันบางไม่รู้แหละบางสิ่งบางอย่างมันกำลังเกิดขึ้นโอเคนะคะฉะนั้นนี่คือปัญหาเนี่ยชีวิตของเราซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดได้อีกในลักษณะอีกรูปหนึ่งก็คือรูปของลูกโป่งหลากสีแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันก็คือหลากสีนะคะแล้วก็ลักษณะของการแก้ปัญหาชีวิตของเรานะคะก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าเอาเข็มแทงอ่ะรูปนี้ไปแต่เนเจอร์ของปัญหาก็คือว่าลูกโป่งลูกกาวถูกแทงไปแล้วแก้ปัญหาไปแล้วลูกใหม่ก็จะขึ้นมาแทน ใช่ไหมนี่คือเนเจอร์ของปัญหาคือธรรมชาติของปัญหาชีวิตมันจะไม่มีวันหรอกคุณที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาหนึ่งแล้วสามารถเนี่ยอยู่นะเป็นอยู่เย็นเป็นสุขจนชั่วกาลปวสานน่ะ happily ever afterไอ้คำนี้มีแค่ในนิทานอีสปเท่านั้นมันไม่มีในชีวิตจริงคุณไม่มีในชีวิตจริงปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่ก็ปึ๊ดขึ้นมาปึ๊ดขึ้นมานะคะปีนี้ก็ปัญหาของลูกคนนี้นะลูกคนที่หนึ่งอ่ะปีต่อมาอาจจะ2ปีต่อมาก็ได้ปัญหาคุณสามีอ่ะไม่มีอะไรตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนะคะจัดการเรื่องนี้ไปละโอเคละอ่ะต่อมากลายมาเป็นปัญหาของเรามาเป็นมะโรงมะเร็งคุณเห็นไหมคะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไปของมันเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยชีวิตเนี่ยได้อย่างไรนะคะเนี่ยลูกเก่าไปลูกใหม่มาพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดเช่นนี้ว่าท่านเปรียบเทียบมนุษย์เช่นนี้นะคะว่ามนุษย์เนี่ยนะไม่ต่างอะไรจากฝุ่นผมเม็ดเล็กๆที่เข้าไปติดในกรงล้อเกวียนแล้วถูกมันโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาไม่มีทางเลยที่จะอิสระได้ถ้าท่านไม่ช่วยท่านพูดเลยถ้าตถาคตไม่เข้ามาช่วยนะพวกเราหมดสิทธิ์หมดโอกาสเลยที่จะเป็นอิสระจากกงล้อเกวียนเพราะว่าเราเป็นแค่ฝุ่นผมเม็ดนิดเดียวนะคะฉะนั้นนี่คือยุทธศาสตร์การช่วยของพระพุทธเจ้านะคะท่านบอกว่ายุทธศาสตร์ของท่านคืออย่างนี้ว่าไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะหัดรวบไม่เป็นถ้าเป็นลูกโป่งก็รวบเนี่ยเป็นลูกบอลลูนลูกเดียวแล้วจิ้มมันให้มันแตกทีเดียวเลยนี่คือยุทธศาสตร์ของท่านไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วเหลือแค่นี้นะคะเหลือปัญหาที่มากับภาพของคนที่เขาไม่ชอบเราภาพของคนที่เราทะเลาะด้วยนะคะปัญหาที่มากับเสียงด่าการเสียงทะเลาะการเสียงสาบแช่งการเสียงรถเสียงลาเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันดังที่เราไม่พอใจนะคะปัญหาที่มากับกลิ่นเหม็นกลิ่นห้องน้ำกลิ่นอะไรต่ออะไรปัญหาที่มากับรสนะคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงกาแฟถ้วยนึงรสไม่พอใจก็จึ๊กแหละใช่ไหมปัญหาที่มากับสัมผัส
นะคะที่นอนโต๊ะตันเตียงอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่สบายอะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยที่มันมีอิหลอกขอบแคบมากมายหลากหลายถ้าเราใช้ยุทธศาสตร์ของพระเจ้าในการวิเคราะห์ท่านบอกว่ารวบลงมาแล้วจะเหลือแต่ปัญหาที่มากับภาพกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสรุ่นสวอย่างดิฉันนะคะสมัยนู้นเนี่ยยังมีชั่วโมงศิลธรรมแล้วดิฉันยังจำได้ว่าเรามักจะต้องท่องนะคะภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้นะคะภาษาพระคุณจำได้ไหมว่าแปลว่าอะไรอ่านว่าใช่เขาใช้คำว่าอะไรภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอายตนะภายนอกภายนอกเด็กๆฟังรู้เรื่องไหมพอพูดอายตนะภายนอกมาฟังรู้เรื่องนะเลยเนาะใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมคะว่าอายตนะภายนอกเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำนี้เป็นคำวิทยาศาสตร์ sight sound smell taste texture เป็นคำวิทยาศาสตร์หรือคำว่า perception หรือคำว่า sense object คำศัพท์พวกนี้คำวิทยาศาสตร์ซึ่งฝรั่งเนี่ยนะเขาทึ่งเลยว่าเฮ้ยทำไมครูบาอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้าของยูบุตรดาของยูมาพูดเรื่องใช้คำวิทยาศาสตร์ตั้ง 2,600 ปีมาแล้วอะทำไมนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจุดเด่นของพระเจ้ามากเลยแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่เราต้องท่องก็เพราะว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือ database คือข้อมูลคือ data ของปัญหาชีวิตทุกอย่างปัญหาชีวิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรหรอกขอบแคบรวบลงมาแล้วจะเหลือแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้นี่คือดาต้าเบสนะคะของปัญหาชีวิตของเราที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องตัวกายเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะตัวปลอมฉะนั้นตัวกายของเรานะคะทำหน้าที่เป็นเพียงทางผ่านทางผ่านเป็นเพียงสะพานทางผ่าน bridges นะคะที่จะให้ข้อมูลของปัญหาเนี่ยเข้ามาถึงตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะตัวจริงของเรานะคะฉะนั้นนี่คือลักษณะการทำงานนะคะฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยจึงมีสะพานหรือทางผ่านที่จะให้ข้อมูลผ่านเข้ามาภาพจะต้องผ่านเข้ามาทางสะพานอะไรคะสะพานตาเสียงผ่านสะพานหูกลิ่นผ่านสะพานจมูกรสผ่านสะพานสัมผัสผ่านสะพานสะพานกายหรือสะพานผิวหนังนะคะอันนี้ก็คือโลกของรูปโลกของสสารเมื่อมันผ่านทางสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเข้ามาแล้วซึ่งเราเรียกอายตนะภายในหรือเซนส์ของเรานะคะมันก็จะลดจากสภาวะของรูปสสารกลายเป็นกลายเป็นอะไรคะพลังงานที่ภาษาพระเราเรียกว่าอะไรคะนามพูดนามแล้วเลยนะนาม what นามไม่รู้เรื่องเนาะใช่ไหมนามนี่แหละพลังงานคุณดูนะคะว่าจากหนู5ตัวฉะนั้นต่อจากนี้ไปดิฉันจะเริ่มใช้คำว่าหนูนะคะหนูก็คือหนูอะไรคะเจอรี่ฉะนั้นจากหนู5ตัวเมื่อมันเข้ามาแล้วมันก็จะละจากลักษณะของรูปหรือสสารเนี่ยกลายเป็นพลังงานก็จะเหลือแค่3ตัวนะคะก็คือ1จำได้จำความจำตรงนี้เนี่ยคือจำได้ว่าทะเลาะกับแฟนจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าเราไปต่อเขาจนเบ้อเกินไปจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปคุยด้วยแล้วบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บริษัทของเราไม่ค่อยดีนะจำได้ภาษาพระเขาเรียกอะไรคะความจำตรงนี้ขันอะไรเอ่ยสัญญาขันสัญญาขันก็คือกล่องความทรงจำสัญญาขันตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เก็บ data ของแต่ละคนเก็บ data ของแต่ละคนนะคะฉะนั้นแต่ละคนนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรในชีวิตของคุณนะคะมันจะถูกบันทึกแต่บันทึกไม่ใช่หมายความว่าเอาปากกาเนี่ยมันนั่งบันทึกมันนั่งคีย์เข้าไปบันทึกนี่คุณต้องมองว่ามันเป็นกฎของจักรวาล
กฎของจักรวาลกฎของชีวิตนะคะที่เนี่ยนะสร้างตรงนี้เนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยสัญญาขันธ์ตัวนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมโดยตรงเลยเพราะว่ากล่องนี้เปรียบเหมือนกับสมุดบันทึกของแต่ละคนสมุดพกสมุดบันทึกโน้ตบุ๊กของแต่ละคนไดอารี่ของแต่ละคนนะคะที่เขียนลงไปเขียนลงไปไม่ใช่ในลักษณะดิจิตอลไม่ใช่ในลักษณะที่เราเห็นในแต่อะไรพวกนี้แต่เป็นกลไกเนี่ยธรรมชาติเป็นเรื่องของพลังงานที่มันบันทึกไว้หมดไม่ว่าดีหรือไม่ว่าชั่วแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้สมุดพกเล่มนี้ส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเวลาที่คุณตายไปเวลาที่คุณตายไปตัวนี้จะอยู่บนโลกนี้ดินน้ำลมไฟอยู่บนโลกนี้ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมแต่ตัวนี้นะคะทอมกับเจอรี่จะไปทั้งแพ็กเกจแล้วคุณจะต้องไปทรานสิตที่ไหนที่เขาเรียกยมบาลเนี่ยยมบาลจะขอเอาสมุดพกมาดูแล้วคุณก็พึ่งนึกได้โอ๊ยตายแล้วฉันทำอะไรไม่ดีไว้ตั้งเยอะนะลิสต์ยาวมาเริ่มเลยเดี๋ยวโกหกสักหน่อยโอ้ลืมไว้ที่โลกค่ะยมบาลลืมไว้ที่ห้องนอนในเก๊ะที่บนโลกยมบาลจะบอกว่าบอยจอนนี่ไม่มีอะไรเพราะว่ามีก๊อปปี้ให้จะเอากี่ก๊อปปี้มาให้คุณอย่าทำเล่นนะคะสัญญาขันตัวนี้เนี่ยอย่าคิดว่าฝรั่งเขาชอบเนี่ยบอกว่าไอ้ afterlife มันไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็มักจะบอกว่า proof it proof it พิสูจน์มาสิพิสูจน์มาสิคุณนี่เป็นไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับพุทธคริสต์อิสลามความเชื่อทางศาสนานี่เป็นกฎของจักรวาล the law of karma กฎแห่งการกระทำของแต่ละคนจักรวาลนี้จึงสร้างแท่งชีวิตนี้ให้มีสัญญาขันที่จะเก็บข้อมูลการกระทำของพวกคุณทุกคนเอาไว้ใครทำใครคิดใครพูดใครทำอะไรไว้แต่ละคนเก็บของตัวเองจักรวาลเขียนไว้ให้หมดนี่คือ database แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเปิดจะไปแฉไปแฉโอ้ยไม่มีใครรู้ฉันทำอะไรโอ้ยคุณเก็บไปหมดเลยแล้วมันจะไปเปิดเผยเอาตอนที่คุณไปทรานสิตนั่นแหละแล้วสมุดพกเล่มนี้ส่วนตัวของคุณนั่นแหละที่จะตัดสินว่าคุณจะไปไหนจะปีกซ้ายปีกขวาจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างนี่ใครเป็นคนตัดสินคะตัวเราเองทั้งสิ้นไม่มีใครมานั่งจับคุณเลยไม่มีเนี่ยสมุดพกเล่มนี้แหละฉะนั้นต่อจากนี้ไปคุณจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเนี่ยนะขอให้นึกถึงสมุดพกเล่มสัญญาขัน your very own diary no one can corrupt นะไม่ใช่โอ้มาลบลบลบ delete 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 เข้าใจว่า delete เลยคุณจะ delete ยังไงเนี่ยโยมบาลก็มีก๊อปปี้คุณเราไม่ใช่แค่นั้นนะไอสมุดพกอันนี้เนี่ยนะมันยังซัพพอร์ตไปให้กับ Akashic Record อีกเขาเรียกอาคาชิกเรคคอร์ดอันนี้ the book of life อันนี้ของจักรวาลแหละบันทึกของทุกคนเนี่ยเอาไว้อดีตทุกอดีตเลยทุกอะไรเนี่ยนะทุกคนในอดีตทุกคนในปัจจุบันทุกคนในอนาคตเรื่องนี้นะคะที่จริงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องจุตูปปาตยานโดยตรงเลยเอาไว้วันรุ่นที่สิบโอ้ยไอ้โน้ตที่รุ่นที่สิบเนี่ยเยอะเลยที่เราจะต้องคุยกันที่ต้องคุยกันจุตูปปาตยานของพระพุทธเจ้านะคะmemory ไอ้ element ตรงนี้นะคะสัญญาขันตรงนี้มันจะทำงานร่วมกับขันอันนี้ซึ่งเรียกอะไรคะเจอรี่สังขารตัวนี้เรียกว่าสังขารขันสังขารขันตัวนี้ฟังก์ชันของมันนะคะเป็น master chefก็คือหน้าที่ของมันก็คือว่าทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมทั้งหล่อโดยที่มันจะต้องทำงานควบคู่กับอันนี้โดยเอาข้อมูลมาอาจจะรับข้อมูลอะไรมาอ่ะดึงมาสังขารขันก็ดึงมาพอมันดึงข้อมูลมาแล้วหน้าที่ของมันก็คือเริ่มซอยหอมกระเทียมพริกไทยผักชีมีเจงซีอิ๊วอะไรจึ๊กๆๆๆๆๆๆใส่นะตรงนี้คือหน้าที่ของมันใช่มั้ยนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฉะนั้น2ตัวนี้มันจะทำงานเนี่ยด้วยกันก็คือตัวหนึ่งส่งข้อมูลให้สัญญาขัน
แล้วอีกตัวหนึ่งเอาข้อมูลนั้นแล้วก็มาเติมมาทั้งเติมทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมทั้งหล่อเข้าใจไหมทั้งสองอันนี้จะอยู่ในลักษณะของความคิดในหัวเมื่อคุณคิดในหัวแล้วก็มาเจ็บที่ใจเวทนาขันธ์เจ็บที่ใจนะคะเนี่ยสามขันธ์ตรงนี้เนี่ยในที่สุดแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยดิฉันก็จะเรียกมันด้วยตัวเดียวนะคะว่าอะไรคะเจอรี่เนี่ยตัวเดียวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานเนี่ยนะคะอย่างไรโดยเฉพาะไอ้ตัวสังขารขันตัวสังขารขันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเรียกว่าตัวเอกนี่แหละนะคะคุณก็มีตัวกายใช่ไหมตัวกายที่รับเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะคะข่าวสารอะไรต่ออะไรเข้ามาดิฉันจะสมมุติง่ายๆว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วคุณก็ไปตรวจนะคะไปหาหมอแล้วแล้วก็ตรวจเลือดละแล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาก็มาโทรศัพท์เนี่ยบอกคุณนะคะคุณโซนโซนนะคะผลเลือดของคุณได้รับแล้วนะคะที่คุณเข้ามาตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็เมื่อที่ก่อนคุณหมอของคุณได้อ่านผลเลือดของคุณแล้วคุณหมอบอกดิฉันว่าอยากที่จะคุยกับคุณเป็นส่วนตัวเรานัดวันพฤหัสหน้าได้ไหมนะคะแล้วก็วางหูลงทันทีที่คุณเนี่ยนะกดสต็อปเนี่ยวางหูปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันสิ่งแรกที่รู้ก็คือได้ข้อมูลได้ข้อมูลว่าผลเลือดได้แล้วใช่ไหมนะคุณหมออ่านแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าอยากคุยกับเราเป็นส่วนตัวอยากคุยกับเราเป็นส่วนตัวคุยกับเราเป็นส่วนตัวโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มแล้วเข้าใจไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวสังขารขันธ์เนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วทั้งปรุงทั้งแต่งมันเริ่มละซอยหอมกระเทียมพริกไทยผักชีจริงๆสีอะไรเยอะๆอะไรเออมันเกิดอะไรขึ้นนะส่วนมากเราจะคิดไม่ดีไว้ก่อนแต่เราก็พยายามบอกตัวเองไม่ได้ฉันต้อง positive thinking นะคงไม่เป็นอะไรนะคุณอาจจะคิด positive thinking ได้2ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้ยฉันต้องไปเรียนหนังนะสาตานี่เลยนี่หมอก็ไม่อยากจะคุยอะไรฉันเป็นส่วนตัวแล้วฉันต้องเป็นมะเร็งแน่เลยตายฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยลูกมันยังคลานอยู่ใครจะป้อนนมเข้าคุณสามีทำอะไรเรียกโอ้ยเดือด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 คุณเห็นไหมคะเจ้าเจอรี่ตัวไหนคะที่มันเนี่ยไปเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพอะตัวไหนคะสัญญาหรือสังขารสังขารเพราะหน้าที่ของมันคืออะไรคะทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งตั้งทั้งเสริมทั้งหล่อคุณไอตัวนี้ตัวดีฉะนั้นไอจุดตัวสังขารเนี่ยมันสามารถไปเอาลูกน้องหนูเนี่ยมาทั้งกองทัพเลยคุณเห็นไหมแล้วมันก็มาสร้างป่าดงดิบเนี่ยนะครอบตัวใจของคุณนี่ยังไม่ได้ชนะเอาแผลออกก่อนชอบมือขึ้นเดี๋ยวชนะไว้ทีหลังนะคะนี่คือเจอไม่ใช่เจอรี่ตัวใจของคุณนี่คือเจอรี่พอเจอรี่เนี่ยนะไอ้เจ้าตัวสังขารเนี่ยลงมันไปได้ข้อมูลอะไรมามันเร็วมากเลยคุณแค่วางหูลงไปเนี่ยนะไม่ถึง1นาทีเลยข้างในของคุณนะมันจั๊กใช่ไหมทันทีเลยอ่ะก็เปรียบเหมือนกับว่าเจ้าหนูเจอรี่ตัวสังขารมันสามารถไปเอาลูกน้องมาทั้งกองทัพเลยแล้วมันก็มาครอบตัวใจของคุณไม่ใช่ครอบอย่างเดียวครอบเสร็จเนี่ยนะมันขยมคุณเลยมันเหวี่ยงคุณเนี่ยซ้ายขวาบนล่างจนกระทั่งเกิดสภาวะมืด8ด้านคุณเห็นไหมเนี่ยสภาวะนี้สีแดงคือตัวใจของคุณน้ำตรงนี้คือหนูเจอรี่ทั้งกองทัพเลยที่มันมาเขย่าไอ้ตัวใจของคุณนะจนคุณเนี่ยนะมืด8ด้านมองอะไรไม่ออกเลยมองอะไรไม่ออกเลยน่ากลัวมากสภาวะนี้ทุกคนผ่านมาแล้วแหละพวกเราไม่ใช่เบบี้อะไรกันที่ไหนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เบบี้แค่เรียกว่าอายุเนี่ยนะ9ขวบ10ขวบเนี่ยมันก็เอาแล้วคงไม่ได้ดังใจอะใช่ป่ะโดนเจอรี่เนี่ยนะถล่มเลยนะคะฉะนั้นเจ้าเจอรี่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปเอาลูกน้องหนูมาเนี่ยแล้วก็กลบคุณน่ะมิดเลยคุณเห็นไหมคะเนี่ยจากเนี่ยฉะกันเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะซึ่งมันมีมากมายเนี่ยจึ๊กนึงอะทันทีเลยกลายมาเป็นเจอรี่ที่มันมาครอบตัวใจของคุณพอมันครอบเสร็จตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดสภาวะอะไรเนี่ยกลุ้มใจเสียใจน้อยใจหดหู่ใจคุณต้องดูให้ออกนะคะว่ามันมีสองส่วน
คือส่วนของเจอรี่กับส่วนของตัวนี้ตัวกับคลายท่าตัวนี้คือตัวใจหรือแนวทอมของเราฉะนั้นตรงนี้เราจะรีวายไปถึงเมื่อเช้านิดหนึ่งเมื่อเช้านี้เราพูดถึงอริยสัจมีกี่ข้อคะ4ข้อเราพูดไปแล้วกี่ข้อ3ข้อหรือข้อไหนที่ยังไม่พูดข้อ2คืออะไรคะสมุทัยแปลว่าสาเหตุแห่งทุกข์มาถึงจุดนี้เนี่ยคุณตอบได้แล้วยังคะว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือใครตัวเดียวนี่แหละคุณเจอรี่นี่แหละคือตัวสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัวเดียวใช่ไหมนะคะเจอรี่นี่ส่วนหนึ่งซึ่งมันต่างหากจากตัวใจของเราต่างหากจากตัวใจนี่คือสาเหตุที่เมื่อเช้านี้ฉันพยายามจะให้คุณเนี่ยแยกไอ้ตัวนี้ตัวใจซึ่งเป็นตัวประธานใหญ่เนี่ยให้มันชัดเจนเลยเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกเนี่ยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือตัวใจเป็นประธานที่เนี่ยเข้าบ้านตรงนั้นแล้วพอคุณเข้ามาถึงฐานที่3คุณยังจะต้องมองเจอร์รี่เนี่ยเป็นกรรมเจอร์รี่เนี่ยเป็นกรรมแล้วเจอร์รี่ตัวนี้ก็คือตัวสาเหตุที่ทำให้ตัวใจของคุณเนี่ยนะคะชี้ชั้นตลางปีเข้าใจไหมที่เขาเรียกชีฉันซี่ชีฉันซี่เนี่ยนี่แหละไอ้ตัวเจอรี่อ่ะทำให้คุณเนี่ยชีฉันซี่เข้าใจป่ะชีช้ำกำลังปรีก็เป็นทุกข์อ่ะช่วยกันคิดเอาคำเด็ดๆเจ๋งๆขึ้นมาเลยสีแดงๆเอาไว้ก่อนสีแดงๆเอาไว้ก่อนเอาตัวดำๆอ่ะนะคะกลุ้มใจอ่ะชัดเลยนะไอ้ความกลุ้มแล้วมีอะไรคะทรมานใจเออเลยพี่เมียเนี่ยทรมานใจโอ้โหชัดเจนเลยไอ้ตัวทรมานคือตัวไหนคะเจอรี่ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกทรมานใจปวดใจแค้นใจโอ้ยแค้นใจแค้นคือเจอรี่แค้นใจปวดใจทรมานใจโหดหูใจเจ็บใจโอ้โหนี่ชัดเจนเลยเนาะเป็นสรรพนามที่ชัดเจนมากเจ็บใจหูเจ็บเจ็บใจแล้วมีอะไรอีกคะอะไรนะน้อยใจเนี่ยนี่น้อยใจมีละน้อยใจเกรงใจใช่ไหมร้อนใจทรมานใจเศร้าใจเศร้าใจตรอมใจใช่ไหมตรอมใจบางคนตรอมใจนี่ก็ตายได้นะคุณเห็นไหมคะคำพูดพวกนี้ดิฉันต้องการให้คุณเห็นสภาวะให้มันชัดเจนแยกเป็นสองส่วนว่ามันส่วนหนึ่งคือแมวทอมของเราที่ถูกกระทำถูกทำให้ชีช้ำกระลำปีอะนะคะโดยใครคะโดยเจอรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเห็นไหมเจอรี่เนี่ยมันหลากหลายมากเลยเจอรี่เนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอริยสัจ4ข้อเนี่ยครบแล้วนะคะครบแล้วนะคะคุณรู้แล้วนะคะว่าเนี่ยแล้วคุณเห็นไหมอริยสัจทั้ง4ข้อมันอยู่ในไหนคะที่เราเรียกว่าอะไรคะกายยาวาหนาคือกว้างศอกของเราคุณเห็นไหมอริยสัจทั้ง4ข้อเนี่ยอยู่ในขันห้านี้เลยอยู่ในขันห้านี้ไม่ได้ไปไหนเลยฉะนั้นคุณแยกให้ชัดเจนนะคะคุณแยกชัดเจนเนี่ยได้แล้วฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยที่คุณเนี่ยกำลังตรอมใจเสียใจทรมานใจเจ็บใจแค้นใจก็ไม่ต่างอะไรจากตัวใจของคุณนะคะกำลังหลงทางเข้าไปอยู่ในป่าดงดิบของใครคะของเจ้าเจอรี่นะคะหาทางออกไม่ได้นี่คืออาการของการคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากคิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางออกไม่มีทางออกเนี่ยก็คือลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นขณะนั้นเนี่ยตัวใจของคุณก็คือกำลังถูกเจ้าเจอรี่เนี่ยห้อมล้อมนะคะแล้วก็โดนมันเนี่ยนะรุมกระทืบนะคะทั้งจิตทั้งสัตว์ทั้งโขกเนี่ยอย่างเดียวนะคะแล้วตัวใจของคุณก็อ่อนแออ่อนปกเปียกอะไรอย่างเงี้ยคุณดูภาพพวกนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมสงครามภายในมันจึงยากเหลือเกินทำไมเราจึงเอาชนะตัวเองได้ยากเหลือเกินเพราะสงครามข้างในเนี่ยสงครามเนี่ย1ต่ออะไรคะ1ต่อ3ค่ะ1ต่อ3แล้วมันไม่ใช่1ต่อ3เท่านั้นมันยังมองไม่เห็นอีกด้วยมันยังเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วก็จะเจอเจอรี่ตัวสังขารเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเหมือนกับ1ต่อทั้งกองทัพเลยคุณหมดสิทธิ์ที่จะสู้
คุณเข้าใจไหมที่ผู้เจ้าพูดตรงนั้นท่านไม่ได้พูดโอ้ยอวดตัวว่าเวอร์จนเกินไปไม่ใช่เลยท่านบอกว่าเนี่ยพวกเรานะเหมือนกับเนี่ยฝุ่นเม็ดเล็กๆนะคะถ้าไม่ใช้ยุทธศาสตร์ของท่านถ้าท่านไม่ช่วยนะพวกเราหมดสิทธิ์เพราะศัตรูพวกนี้เรามองไม่เห็นกับตานะคะแล้วมันเยอะแยะมากมายเราจะไปสู้ยังไงถ้าผู้เจ้าเนี่ยไม่ตรัสรู้เนี่ยไม่ช่วยเนี่ยเราไม่มีทางเลยอ่ะฉะนั้นคุณดูนะคะถ้าแมวอ่อนแอหนูเนี่ยจะร่าเริงนะคะหนูเนี่ยนะมันจะร่าเริงมันจะลุกลุมเนี่ยนะเสียบเราอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณดูมนุษย์บนโลกนี้ขณะนี้นะคะพวกกลุ่มขนโคทั้งหลายเนี่ยคุณต้องพยายามมองทะลุเนี่ยอันนี้ของเขานะคะตัวใจของเราเนี่ยเพียวๆน่ะตัวใจของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานเพียวๆที่มันโพซิทีฟตรงนี้อ่ะมันดีมันไม่ใช่ดีนี่ไม่ใช่ชั่วตรงนี้ต้องบอกว่ามันบริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าประพัสสรแต่ส่วนที่ทำให้เราดีหรือทำให้เราเลวคือส่วนไหนคะเจอรี่ที่มันสร้างความหลากหลายให้กับเราก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะขันห้าเป็นของหนักเนื้อบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะท่องนะคะนี่คือบทสวดมนต์ของเรานี่คือตัวกายของเรานี่คือตัวใจเห็นไหมนี่คือตัวใจแล้วที่เราแบกอยู่คือใครคะเจอรี่นะแล้วยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มีใครมีเวลาให้กับใครทั้งสิ้นแต่ละคนมีเวลาให้กับสิ่งนี้ใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยมีเวลาให้กับสิ่งนี้เรามีเวลาที่จะไปเดินเนี่ยนะคะไอคอนอะไรไอคอนอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคะพารากอนตัวอะไรต่ออะไรพวกนั้นแต่เราไม่มีเวลาให้กับคนอื่นไม่มีคำสนทนาของเราเนี่ยยุคนี้คุณไปดูนะเป็นลมทั้งสิ้นเลยคำตอบเราก็ได้คำตอบลมยกตัวอย่างเนี่ยการทักทายกันเป็นไงบ้างโอ้ไม่ได้เจอกันหลายปีเป็นไงสบายดีนะสบายดีโอเคกูดบายแค่นี้ใช่ไหมคำถามลมคำตอบลมทั้งสิ้นเลยสบายดีแต่ละคนสบายดีจริงๆเหรออย่างที่เราพูดไม่ได้จริงหรอกข้างในของเราเนี่ยยั่วเยี้ยไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดไปมากมีคนอื่นก็มีคนมีเวลาอะไรให้กับใครก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างเนี่ยฉาบฉวยใครบ่นเรื่องอะไรก็อ่ะไม่เป็นไรนะอย่าเครียดอะไรไปกินไปเดินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะคะไปแฮปเซ็กส์ไปเที่ยวเมืองนอกไปอะไรต่ออะไรไปคุณรู้ไหมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะคะเขาได้ล้างสมองลงมานานมากหลายปีมากแล้วหลายสิบปีมากแล้วว่าการแก้ปัญหาชีวิตอันนึงก็คือว่าต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปซื้อสินค้าหรือไม่ก็ซื้อบริการก็บอกว่าถ้าคราวใดที่คุณเนี่ยซื้อสินค้าหรือซื้อบริการโอ้ยปัญหาของคุณจะแก้หมดนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยออกมาในทางด้านโฆษณาใช่ไหมพวกบิลบอร์ดพวกภาพโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้เขาพยายามที่อัดเข้าไปในสมองของคุณว่าการแก้ปัญหาชีวิตที่จะทำให้คุณนั้นเป็นสุขขึ้นสบายขึ้นก็โดยการออกจากบ้านไปซื้อสินค้าแล้วก็ไปซื้อบริการแค่นี้นะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าไปกินไปดื่มนะคะซื้อฮอลิเดย์ซื้ออะไรกับอะไรแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะจนในที่สุดเนี่ยเขาลดระดับชีวิตของคุณเนี่ยมนุษย์แปลว่าอะไรคะผู้มีมนุษย์สาแปลว่าผู้มีใจสูงนะแต่ขณะนี้พวกเราชาวมนุษย์เนี่ยถูกลดทอนเหลือเพียงผู้อะไรกับผู้อะไรคะผู้ผลิตกับผู้บริโภคไม่เหลือแล้วความเป็นมนุษย์สาไม่เหลือแล้วเหลือแค่ผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคนะคะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์นี่ก็คือระบบปรัชญาที่เขาอัดเข้าไปในสมองของเราเนี่ยที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยอยู่รอดมาเนี่ย 5-60 ปีพวกนี้อยู่รอดได้เพราะเราเนี่ยต้องคิดว่าการแก้ปัญหาชีวิตก็คือออกไปซื้อของซื้อบริการไปกินก๋วยเตี๋ยวไปให้เขานวดไปไอ้นู่นไอ้นี่ซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไหมไม่ใช่เลยนะคะถ้าเป็นทางออกที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโลกมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกทุกอย่างมันกำลังจะล้มเพราะว่ามันเป็นของหลอกลวงโกหกตอแหลทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดในส่วนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจข้อทุกข์กับสาเหตุแห่งทุกข์นะคะทีนี้เราจะเข้าไปสู่อริยสัจข้อต่อไปซึ่งเป็นข่าวดีแล้วคุณ
ข่าวดีตรงนี้ก็คืออริยสัจข้อที่3แล้วก็ที่4นะคะพอพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยรู้นะคะสาเหตุแห่งทุกข์อะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านบอกได้เลยว่าช่วยสามารถที่จะช่วยชาวโลกได้แล้วโดยการเนี่ยนะคะออฟเฟอร์เนี่ยยาแก้ทุกข์ให้ยาแก้ทุกข์ขนาดนั้นเรียกว่าอะไรคะสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานที่ดิฉันมาแปลงเป็นพาตัวใจกลับบ้านนะคะซึ่งเปรียบเหมือนกับการกินยาแก้ทุกข์เพราะว่าตัวใจของเราตอนนี้เนี่ยมันหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเรากลับบ้านไม่เป็นกลับบ้านไม่เป็นฉะนั้นการที่คุณมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยก็เอาเนี่ยนะคะความรู้ของพระพุทธเจ้าของเรานะคะมาย่อยแล้วก็มาแปลไทยยากให้เป็นง่ายๆจนกระทั่งเนี่ยนะคะใช้นวัตกรรมใหม่จนคุณสามารถเข้าใจได้ว่านิโรธมรรคก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่จะพาตัวใจของเราอะที่หลงทางกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยเพราะการหลงทางเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคะไม่ดีแม้ทางกายภาพถ้าคุณหลงทางสิ่งแรกที่คุณต้องการคือใครคือไปไหนคะกลับไปไหนกลับบ้านใช่ไหมนะคะนั่นเป็นตัวกายของเราตัวกายของเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็มีความสุขแต่บ้านของตัวกายเป็นบ้านของตัวปลอมฉะนั้นบ้านของตัวกายอาจจะมีเจอรี่ตัวใหญ่ๆบ้งๆรอเราอยู่ใช่ไหมเจอรี่พ่อเจอรี่แม่เจอรี่คู่ครองเจอรี่ลูกเจอรี่คนใช้เจอรี่ทั้งนั้นแต่ถ้าคุณสามารถรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงได้แล้วแล้วยังสามารถพาตัวใจกลับไปสู่บ้านได้แล้วนี่คือบรมสุขค่ะนี่คือความสุขอย่างยิ่งความสุขที่สุดในโลกในชีวิตในจักรวาลไม่มีความสุขอันใดนะคะจะสามารถเทียบเท่ากับความสุขนี้ได้อีกแล้วก็คือว่าตัวใจของเราก็เจอแล้วเราไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถพาตัวใจกลับบ้านได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องข่าวดีที่สุดเลยข่าวดีที่สุดเลยนะคะฉะนั้นนี่คือเรื่องทอมกับเจอรี่นะคะพาแมวทอมเข้าบ้านปิดประตูใส่หน้าเจอรี่อย่าให้เจอรี่เข้าบ้านถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงแล้วหนูร่าเริงถึงขนาดครองโลกเข้าใจไหมต่อจากนี้ไปนะคะเวลาที่คุณเนี่ยนะคะมองหน้าใครโดยเฉพาะคนคนนั้นมาทำให้คุณเจ็บมาทำให้คุณโกรธมาทำให้คุณเนี่ยนะคะหืมถ้าโดยทั่วไปคุณจะต้องตอบนะสนองตอบแบบร้ายแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะแต่ต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วต้องเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าคุณได้ปัญญาแล้วคุณได้ปัญญาเนี่ยได้ความรู้ทางธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของมนุษย์ทุกคนนะคะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าใช้คำว่าประพัดสอนเคยได้ยินไหมจิตประพัดสอนในจิตคือตัวนี้ดิฉันจะใช้คำว่าใจประพัดสอนใจประพัดสอนก็คือมันบริสุทธิ์คือมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เลวจะไม่ใช้คำว่าดีนะคะตัวนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์มันเพียวเพราะฉะนั้นแต่ส่วนนี้เนี่ยมาถูกใครทำให้มันเสียเรื่องคะเจอรี่ฉะนั้นคุณจะต้องมองออกว่าเป็นคนละส่วนฉะนั้นใครก็ตามที่มาทำให้คุณเนี่ยเจ็บใจเสียใจน้อยใจคุณจะต้องมองออกว่าส่วนไหนของเขาที่ทำส่วนเจอรี่ของเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยคือตัวนี้เขาคือตัวนี้ถูกเจอรี่ของเขากดดันเอาเพราะถูกเจอรี่ของเขากดดันเอาทั้งหมดตรงนี้เจอรี่ของเขาจึงบังคับให้เขาบังคับให้ตัวใจของเขาเนี่ยนะเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยออกไปก็เลยออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมองให้ออกนะคะเนี่ยมองผ่านเนี่ยตาเนื้อของเขาเนี่ยเข้ามาเห็นภาพอันนี้มาเห็นภาพอันนี้เลยเนี่ยว่ามันทำยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะเกิดความเมตตาขึ้นมาอย่างเป็นอัตโนมัติเลยเพราะคุณจะรู้ว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่เขานี่เป็นเจอรี่ของเขาเพราะคุณรู้ว่าเจอรี่ของคุณเนี่ยทำอะไรกับคุณไว้เจอรี่ของคุณทำอะไรกับคุณอย่างไรเขาก็ทำกับทุกคนคนอื่นเหมือนกันหมดคุณรู้ป่ะฉะนั้นคุณสามารถมองออกว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกกดดันถูกเจอรี่ของเขากดดันจนเจ็บจนทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ
ไม่ควรทำกับคุณคุณถ้าคุณคิดได้แค่นี้นะคะโอ้โหคุณข้างในของคุณน่าจะเย็นคุณจะเย็นเลยคุณจะเข้าใจเขาแล้วคุณจะไม่โกรธเขาการแสดงออกเช่นนี้คือการแสดงออกของความเมตตากรุณาโดยธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องไปแอดจนเบอร์นี่ฉันรักเธอนะฉันเมตตาเธอนะฉันไม่โกรธต่อเธอไม่ต้องเลยคุณเพียงแต่ลบไม่แสดงอาการโกรธตอบเข้าใจไหมไม่ด่าเขาตอบไม่อะไรเออโอเคโอเคใจเย็นๆกันเดี๋ยวให้เธอใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะเราค่อยพูดกันนะโดยที่คุณเนี่ยไม่มีอาการเนี่ยโกรธตรงนั้นโอ้ยคุณแค่นี้เองแล้วพอเขาเย็นลงแล้วเนี่ยคุณเข้าไปพูดกับเขาดีๆล่ะเหมือนกับยังไม่มีอะไรเลยเขาคนนั้นนะคะจะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรเพราะคนอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ทำกันในโต๊ะนี้ใช่ป่ะส่วนมากเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเธอร้ายมาเหรอฉันจะต้องร้ายตอบอีก10เท่าเธออย่ามาเล่นกับฉันนะโดยเฉพาะผู้หญิงเราผู้หญิงเราโอ้ยเวลาที่จะร้ายเลยนะผู้ชายนี่ขยาดเลยนะผู้ชายขยาดเลยอ่ะแต่เมื่อหลังก็มีคำพูดนึงเนี่ยนะเธอยังไม่รู้จักจนกระทั่งในไอ้นรกเนี่ยนะที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถเอาให้ก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยร้ายมากนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยรู้จักภาพนี้เข้าใจสิ่งที่ดิฉันเนี่ยนะคะนำเสนอให้คุณแล้วไอ้ความเนี่ยเนี่ยนั่นลักษณะที่จะร้ายตอบเนี่ยนะมันจะซาไปแบบเร็วมากเร็วมากเลยอ่ะในเหตุการณ์ที่คุณควรจะต้องโกรธตอบแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นแค่เจอรี่ของเขานะคะเป็นเพียงเจอรี่ของเขาเนี่ยอย่าไปโกรธเขาเลยเดี๋ยวให้เขาซาลงก่อนแล้วลองคุยกับเขาแค่นี้เองเนี่ยคุณแสดงออกถึงความเมตตาอย่างมหันต์เลยอย่างมหันต์เลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันฝากคุณไว้เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยมีปัญญาแล้วนะคะมีปัญญาแล้วฉะนั้นต่อจากนี้ไปอย่าเอานิ้วชี้ของคุณไปชี้หน้าด่าใครเพราะตัวที่คุณชี้ด่าเขาเนี่ยคือตัวไหนคะตัวนี้คือตัวนี้คุณเห็นไหมนะคะเพราะว่าเบื้องหลังตัวนี้ใครถ้าเป็นคนคุมเกมเจอร์รี่ฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่ใช่ในทรัมป์แล้วทเรซ่าแมวอะไรพวกนั้นพวกผู้นำรัฐบาลอะไรที่เร็วๆไม่มีคนศัตรูของโลกนี้มีตัวเดียวเท่านั้นน้องตรงนี้น้องเจอรี่ศัตรูของโลกมีตัวเดียวคุณดูให้ดีนะคะคุณดูการนำเสนอของดิฉันนะคะความรู้ของพระเจ้าในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นความรู้ระดับโลกนะคุณไม่ใช่ระดับชาวพุทธไม่ใช่ระดับเมืองไทยนี่เป็นความรู้ระดับโลกเพราะว่าความรู้ที่จะสามารถนะขีดเส้นใต้กากบาทเครื่องหมายดอกจันว่านี่คือสาเหตุของปัญหานี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่เลยที่คุณจะต้องสร้างองค์กรอะไรต่ออะไรมากมายที่จะต้องสาวให้เจอเนี่ยพวกนักสืบทั้งหลายสาวให้ถึงตัวปัญหาที่แท้จริงซึ่งพระเจ้าเราได้ทำงานนี้กับเราแล้วตั้ง 2,600 ปีอะขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยตัวสาเหตุแห่งทุกข์อ่ะคือใครคะเนี่ยท่านบอกมาแล้วท่านไม่ได้บอกนะว่าเจอรี่คุณไปอ่านแล้วตรงไปบอกเล่มไหนบอกเจอรี่เจอรี่เวอร์ชันของดิฉันทำให้ชีวิตของคุณง่ายคุณไปอ่านบทใจเดี๋ยวก็อาจจะอริยสัจ4คุณอาจจะต้องอ่านประมาณสัก35เล่ม35เล่มที่จะไปหาแน่นะจะไม่มีเจอรี่แน่นอนแล้วดิฉันก็อัดเสีย3-5เล่มเนี่ยอัดเหลือครึ่งช้อนชากลืนเจอรี่ตัวเดียวนี่เป็นความรู้ระดับอะไรอีนี่มีแซนด์วิชแล้วไม่หิวนะ จะให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งเพราะว่าขอทีมงาน2คนเอาผ้าผืนนั่นมาเอาผ้าผืนสีดำมาทีมงาน2คนนะคะ คุณดูนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเราแค่ต้องการไม่ใช่ต้องการหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้นำรัฐนะคะคนเดียวผู้นำรัฐคนเดียวที่มีอะไรมีพลังทางด้านการเมืองมีฐานอำนาจทางด้านการเมืองมีฐานอำนาจทางเศรษฐกิจไอ้ผ้าดำอยู่ไหนเลยนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยแค่นี้เองนะคุณ
การเมืองอำนาจทางการเมืองกับอำนาจทางการเงินแต่ผู้นำคนนั้นเนี่ยถูกใครคะถูกใครครอบอภัจเจอรี่หรือตัวอวิชชานั่นแหละครอบอำคุณคนเดียวตรงนั้นน่ะทำให้คนสามารถตายเนี่ยเป็นล้านเลยอ่ะเป็นล้านเลยอ่ะคุณช่วยกันคิดนะ5นิ้ว5คนแค่นั้นน่ะที่ทำให้คนตายเนี่ยร่วมร้อยล้านน่ะมีใครบ้างอ่ะมีใครบ้างใครคะฮิตเลอร์7ล้านพรพจน์2ล้านเห็นไหมสตาลิน20ล้านเมานี่ไม่ต่ำกว่า60ล้านนะคะ4คนแค่นี้เองเนี่ยคุณ100กว่าล้านแล้วอะเพราะมันเป็นอย่างนี้อ่ะใครจะเป็นตัวกายตัวใจอันนี้เป็นตัวกายนะคะคุณเก่งจะเป็นตัวกายนะคะคุณปุ้มจะเป็นตัวใจระหว่างตัวกายกับตัวใจของเรามีใครอยู่ตรงกลางเจอรี่อยู่ตรงกลางเมื่อเช้านี้ที่ดิฉันให้คุณอีกขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยตัวไหนคะที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราทำงานได้ตัวใจคือธาตุรู้ตัวนี้ใช่ไหมฉะนั้นนี่คือตัวใจนี่คือตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยถูกเจ้าเจอรี่ดำดำอวิชชาครอบเอามันก็เหมือนกับตาบอดไหมไอ้ตัวนี้มันตัวกายมันบอดนึงเนี่ยแต่บอดจริงๆคือบอดของตัวนี้ใช่หรือเปล่าพอตัวนี้เนี่ยคลุมแล้วเนี่ยแล้วถ้าคนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นอะไรผู้นำรัฐเนี่ยก็คือคนตาบอดจูงคนตาบอดไปไหนคะตกเหวหมดเลยคุณเห็นไหมเอาอย่างแค่ตกจริงแหละลูกชาวบ้านเขาคุณเห็นไหมคะชนนั่นชนนี่ออกกฎหมายบ้าบอคอแตกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราคุณต้องมองให้ออกนะคะความรู้พระเจ้าเนี่ยความรู้ระดับโลกเลยเนี่ยตกเหวกันหมดเลยจนกระทั่งแบบเนี่ยบ้านเนี่ยทั้งโลกเนี่ยวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรคะคุณจะไปเบลงตัวนี้เหรอในทรัมป์ในเทเรซ่าในพลอะไรแต่อะไรพวกนี้เหรอใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่ตัวไหนคะตัวไหนตัวเจอรี่ต่างหากใช่ป่ะฉะนั้นความรู้ของพระเจ้าไม่ใช่อะไรมากไปกว่าพยายาม underline ขีดเส้นใต้การกบฏเจ้าตัวสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือเจอรี่ตัวนี้แล้วสามารถเอามันออกได้โดยวิธีการอะไรคะสติปักฐานเข้าใจไหมหรือพาตัวใจกลับบ้านพอคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเข้าใจไหมกายอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นก็คือใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายตรงนี้ก็คือฮาร์โมนีคือสมดุลเข้าใจไหมตรงนี้คือฮาร์โมนีคือสมดุลตัวกายไปไหนตัวใจไปด้วยเนี่ยก็เลยสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าตัวใจตัวนี้เนี่ยถูกเจ้าเจอรี่ครอบเนี่ยนะคุณเสร็จเลยคุณเห็นชัดไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรากำลังพูดถึง the universal truth นะคะอาริยสัจเนี่ยของโลกของจักรวาลไม่ใช่แค่ของชาวพุทธเท่านั้นไม่ใช่ของชาวพุทธเท่านั้นแล้วตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคือการสามารถขีดเส้นใต้ตากบาดเจ้าตัวสร้างปัญหาเพราะว่าถ้าผู้นำของรัฐเนี่ยรู้เรื่องแค่ตรงนี้รู้ว่าเจอรี่คือสาเหตุปัญหาการเปลี่ยนแปลงเกิดทันทีคุณแก้ปัญหาคือเราสามารถที่จะเข้าไปต่อสู้กับศัตรูที่ถูกสนามรบ fighting the battle fighting the enemies in the right battlefield เข้าใจไหมขณะนี้เรากำลังสู้กับศัตรูที่ผิดสนามรบศัตรูของเราอยู่ข้างในนี้แต่เราไปสู้กับศัตรูที่ไหนคะสู้ที่สมองบ้างไปสู้ข้างนอกบ้างสู้อะไรต่ออะไรเนี่ยกรมตำรวจทั้งกรมกระทรวงยุติธรรมทั้งกรมเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเราเอาทรัพยากรสมองพวกนี้ที่แพงมากทรัพยากรธรรมชาติที่มันละลายไปกับการเนี่ยนะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโอ้โหดิฉันนะคิดเรื่องพวกนี้ทีไรนะแต่มันก็ทุกข์นะทุกข์แต่ตรงนี้แหละที่ทำให้ดิฉันนะยิ่งมี passion ยิ่งมีพลังที่จะต้องเราต้องบอกคนให้รู้เราต้องบอกคนให้รู้เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก
นะคะแต่ดิฉันก็ทำได้แค่นี้อ่ะในที่สุดดิฉันต้องบอกกับตัวเองเอานะตกปลาทีละตัวดิฉันนั่นตกปลาทีละตัวแต่ทีละตัวตรงนี้ดิฉันต้องการให้อยู่เบ็ดเลยให้อยู่เบ็ดเลยติดเบ็ดเลยเพราะว่าสังสารวัฏนี้คุกนี้มันแน่นเหลือเกินนักโทษมันแน่นเหลือเกินคนอัดเข้าไปช่วยสักคนหนึ่งติ้งออกมาได้นี่ก็เก่งแล้วเนาะนะก็พอใจละพอใจละนะคะก็วันนี้ก็หวังว่าได้ปลาหลายตัวนะ โอเคนะคะนี่คือการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าว่าถ้าแมวอ่อนแอหนูร่าเริงแล้วหนูร่าเริงจริงๆในขณะครองโลกเลยล่ะนะคะหน้าที่ของคุณก็คือทำให้แมวตัวใจของคุณแข็งแกร่งเมื่อแมวแข็งแกร่งหนูจะเขินอายหนูจะเขินอายเลยหนูเนี่ยจะไม่กล้าที่จะมาแย้มกับตัวแมวนะคะที่มันแข็งแกร่งจะทำยังไงที่จะให้แมวตัวใจของคุณแข็งแกร่งคุณจะต้องอัดวิตามินให้แมวทองทำให้แมวตัวใจแข็งแกร่งโดยการพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักลงที่ฐานซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณทำแค่นี้เองนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาของโลกอริยสัจ4เนี่ยเช้านี้นะคะหัวข้อที่ดิฉันให้กับคุณเนี่ยก็คืออริยสัจ4ขันธ์5กับสติปัฏฐาน4 3เรื่องเนี่ยคุณเห็นมั้ยคะดิฉันเนี่ยเบลนเข้ามานะคะเนี่ยเบลนเข้ามาเนี่ยนะกวนตีเข้ามาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเลยที่จะแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยของเราได้เข้าใจมั้ยคะฉะนั้นหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดตรงนี้กันทีหลังนะคะหลังจากนี้ปัญหาของคุณยังมีอยู่แต่มันจะต่างกันว่าคุณจะไม่จมน้ำปัญหาชีวิตล่ะก่อนหน้านั้นคุณจมคุณสำลักคุณจมนะคะแต่ว่าพอคุณเนี่ยรู้เรื่องนี้แค่นี้เองอ่ะคือยังไม่ได้กินอาหารกล่องเลยนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเริ่มเปลี่ยนล่ะเริ่มเปลี่ยนนะคะที่จะดีขึ้นนะคะคือไม่จมน้ำละสามารถที่จะลอยคอเนี่ยอยู่เหนือปัญหาชีวิตเนี่ยได้แล้วนี่โหยคุณเงินท่วมหัวก็ซื้อไม่ได้เงินท่วมหัวก็ซื้อไม่ได้ก็ใช่ไหมคุณจะต้องลงทุนเนี่ยด้วยความพยายามเนี่ยของคุณเองเข้าใจนะคะไม่เข้าใจดิฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรหมดแล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายเราค่อยว่ากันคุณไปทานอาหารนะคะสัก50นาทีก็คงน่าจะพอแล้วแล้วพอคุณเอกเรียกคุณเข้ามาคุณก็ไทเก้งในห้องนี้ช่วงที่คุณไทเก้งนะคะคุณฟังข้อมูลพวกนั้นให้ดีฟังข้อมูลพวกนั้นให้ดีเพราะว่านั่นเป็นข้อมูลจริงๆของฐานสามแล้วก็ฐานสี่ฐานสามฐานสี่แล้วหลังจากนั้นที่ฉันจะกลับมานะคะขอไปพักแล้วก็เอาพลังกลับมาก่อนแล้วใครมีปัญหานะคะคำถามอะไรก็ถามที่ฉันได้ช่วงบ่ายค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับเดี๋ยว